ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็เช่นเคยนะครับมาพบกับผมจ้าหนึ่งนะครับกับ Enjoy Indie Channel นี้มีแต่สารลิเปนะครับเนี่ยวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นนะครับนะก็จะพูดถึงเรื่องคุณสมบัติพิเศษของธนูนะครับธนูที่มีชื่อว่ากัตโบนะครับนะซึ่งคุณสมบัตินี้นะครับก็คือคุณสมบัติในส่วนของถ้าเกิดผู้ที่มีค่าสเตตัสก็คือค่าอินท์40นะครับมันจะเพิ่มคุณสมบัติก็คือสกิลวินเบลดเลเวล5นั่นเองนะครับแต่จริงๆเขาอธิบายผิดนะครับมันจะเป็นว่าเมื่อมีค่าอินท์40นะครับโอกาสที่จะออกสกิลวินเบลดเลเวล5จะมีมากขึ้นนั่นเองซึ่งผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นจริงอย่างที่เขาอธิบายไว้หรือเปล่านะครับนะแต่คุณสมบัติส่วนหนึ่งที่เห็นผลแน่นอนก็คือเพิ่มความรุนแรง 25% นะครับ 25% เลยนะไม่ใช่น้อยๆนะครับเมื่อรวมกับลูกธนูลมนะครับนะโอเคนะครับทีนี้เราก็จะมาดูส่วนของความแรงโอกาสเปอร์เซ็นต์การออกของธนูนะครับเอ้ยไม่ใช่สกิลวินเบดนะครับวินเบดว่าออกบ่อยแค่ไหนนะครับนะโอเคตอนนี้ผมมีค่าอินอยู่39นะครับขาดอีกแค่1นะครับนะถ้าผมกดอัพนี้ก็คือจะเป็น40ทันทีนะครับก็จะเข้ากันกับเงื่อนไขนี้นั่นเองนะครับโอเคเราไปดูกันนะครับว่าจะเป็นจังใดนะครับนะโอเคมาดูกันนะครับเดี๋ยวเรายิงแบบธรรมดาเรื่อยๆก่อนนะครับนะเดี๋ยวเราไปเทียบดูว่ามันจะออกบ่อยแค่ไหนนะครับนะครับนะมอนไปไหนวันนี้อ่ะให้ตายเหอะมอนไปไหนมอนไปไหนหมดนะครับดูนะเอาชิบหายแม่งไม่ออกออกดิไม่ออกนะครับนะอันนี้นะครับให้ดูนะครับนะ39นะครับ39เนาะยังไม่ได้อัพนะเดี๋ยวรูปคุณสมบัติธนูขึ้นไว้ก่อนนี่โอเคนะครับไม่ออกนะให้ตายเฮ้อนะอย่าไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับนะเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆว่าจะเป็นยังไงออกไปแล้ว2ดอกนะครับเมื่อกี้นะบทจอกก็ออกนะครับเนี่ยซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันที่เขียนไว้มันกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าข้อมูลไม่มีเป็นเปอร์เซ็นต์บอกนะครับเราก็เทียบเอาละกันนะครับอันนี้ไม่ค่อยออกนะออกไปแล้วอีกหนึ่งนะความรู้สึกผมเหมือนว่ามันน่าจะประมาณไม่ 3% ก็ 5% เนี่ยนะโอ้ยนกออกดีกว่าเว้ยเฮ้ยแต่ถือว่าเป็นดาเมจเสริมแล้วกันนะครับนะถือว่าเป็นดาเมจเสริมโอเคนะครับนะเดี๋ยวอีกสัก3ตัวนะ3ตัวมาเทียบกันดูว่าจะออกดีหรือเปล่าไม่ออกนะออก1ออก2ออกอีกเออบทจอก็ออกดูออกดีบทจอก็ออกดีเว้ยนะได้อยู่นะโอเคนะครับนะทีนี้เดี๋ยวผมจะอัพดูนะครับอัพให้เป็น40แล้วมาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะนี่อัพแล้วนะครับนะอิน40นะครับมาดูว่ามันจอกดีแค่ไหนนะครับเมื่อกี้ออก2ฮิตนะครับ2ครั้งนะมันจะเป็นยังไงเฮ้ยออกบ่อยว่ะเฮ้ยออกบ่อยขึ้นแล้วนี่เนี่ยออกบ่อยขึ้นอยู่แต่เดี๋ยวอย่าพึ่ง
เพิ่งตัดสินไปนะครับแค่ตัว2ตัวนะเดี๋ยวดูกันเอ้ยผมว่าออกบ่อยขึ้นนะเนี่ยหรือเปล่าหรือผมเดาไปเองนะเดี๋ยวอีกสักนิดนึงนะครับดูกันเรื่อยๆนะว่ามันจะเป็นยังไงอ่ะหมดไม่ออกเอ้าออกซะงั้นผมว่าออกดีขึ้นอยู่นะเออบทจะออกก็ออกรัวเฮ้ยผมว่าออกดีขึ้นอ่ะหน้าจอกดีขึ้นนะครับแต่ว่าไม่ถึงขนาดแบบออกรัวๆรัวๆนะผมว่ามันก็ดีขึ้นนะครับโอเคนะออกดีขึ้นไม่ดีขึ้นคุณก็ลองเทียบดูนะครับนะอย่างที่เห็นนี่แหละว่าโอเคหรือเปล่านะครับนะคุ้มที่จะอัพยินขึ้นมา40ไหมนะครับลองเปรียบเทียบดูแล้วกันนะครับนะแต่ว่าผมโดยส่วนตัวผมอัพเพิ่มเพราะว่าสายนกนะครับนะความแรงของนกขึ้นอยู่กับค่ายินนั่นเองนะครับนะพองั้นก็จัดไปออกดีนะเออใช้ได้อยู่นะเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดจะเป็นแบบเหมือนดาเมจออกรัวๆเทพๆผมว่าคงจะไม่อ่ะแต่น่าจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์การออกจริงนะครับนะถือว่าเป็นดาเมจเสริมส่วนความแรงของสกิลวินเบลดนะครับขึ้นอยู่ค่าอินนั่นเองนะครับนะเพราะว่ามันเป็นสกิลสายเวทมนต์นะครับนะโอ้ยออกรัวใช้ได้อยู่นะครับผมค่อนข้างพอใจนะให้ตายเหอะนะครับถ้าเกิดแบบใส่คลิปฮุกแดงฮุกฟ้านี่จะมันแค่หน่อยนะครับนะโอเคนะครับก็นะครับจากข้อพิสูจน์นะครับถ้าเกิดมีอิน40นะครับสกิลนะครับก็จอกบ่อยขึ้นจริงนะครับนะแต่ว่าจะกี่เปอร์เซ็นต์นั้นอันนี้ผมไม่ทราบนะครับส่วนออกรัวไม่รัวก็ตามคลิปนั่นแหละนะครับนะโอเคนะครับนะถือว่าเป็นข้อพิสูจน์1อย่างนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับนะแล้วก็ถือว่าเป็นกำลังใจนะครับสำหรับคนทำคลิปด้วยนะครับก็เรามีแฟนเพจอยู่ใต้คลิปนะครับก็อย่าลืมไปกดติดตามไปด้วยนะครับเร็วๆนี้เดี๋ยวจะมีช่องที่2นะครับนะเป็นช่องเพิ่มขึ้นอีก1ช่องทางนะเป็นช่องทำอะไรนั้นเดี๋ยวก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยละกันนะครับวันนี้เนี่ยผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องขอกล่าวคำว่าแล้วเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายครับผม